กลับมาทำเทน่าอากันอีกแล้วนะฮะวันนี้มาในลุคแบบนี้ให้ถามว่าเป็นใครเป็นตูดลิงวันนี้นะครับเราจะมาทำ how to สอนแต่งหน้าในลุคของอีดอนกันนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้นะทุกคนก็มีความแบบแก้มแดงเป็นตูดลิงคือเราอ่ะเหมือนตูดลิงแต่เขาไม่เหมือนหรอกแต่ว่าพอเราแต่งขึ้นมาเนี่ยปุ๊บอ่ะตูดลิงทำไมมาแต่งให้ดูกันได้ทุนนี้นะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญไม่หัวเราะอะไรอ่ะ อย่างเดิมนะคะทุกคนเรามาแต่งลุคตามพี่เขาไม่ได้มาแต่งให้เหมือนพี่เขานั่นเองนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยทำไมแต่งไม่เห็นเหมือนพี่เขาเลยคือเราหน้าตาอย่างเงี้ยจะให้ไปเบื่ออีดอนได้ไงบั๊บเป้าเอาสไตล์การแต่งหน้าของพี่เขามาใส่บนหน้าเราเฉยๆแค่นี้นะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะจ๊ะก็ลุคประมาณนี้ให้ดูรายละเอียดนิดนึงแต่งยังไงเดี๋ยวไปดูกันยังขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะลงสกินแคร์กันก่อนให้เรียบร้อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดเซรั่มอะไรก็แล้วแต่เพื่อนที่จะลงเลยนะฮะที่ใช้อยู่ในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าลืมนะจ๊ะที่จะลงพวกสกินแคร์เรียบร้อยนะเพราะว่าจะช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดหน้าเรานานยิ่งขึ้นนะฮะในส่วนของงานผิวเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยรองพื้นคุชชั่นแป้งคอนซีลเลอร์อะไรต่างๆลงตามที่ตัวเองใช้ได้เลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องใช้เหมือนอินดี้นะจ๊ะลงตามที่ตัวเองมีนะมีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราลงแล้วนะทุกคนเรามาเริ่มงานผิวกันเลยนะจ๊ะไปเร็วๆเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเริ่มมาแบบเน้นตาเน้นแก้มอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนพอเราลงพวกแป้งฟาวเดชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วตามที่ทุกคนต้องการอะไรอย่างนี้เราก็จะไปเข้าขั้นตอนของแก้มกันนี่นะทุกคนถ้าอยากได้งานแบบสีชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้เอาบลัชออนสีชัดๆมาเลยจะได้ไม่ต้องมาบิ้วหลายรอบบลัชออนที่เราจะแนะนำพิกเมนต์มันแน่นพิกเมนต์มันดีสีมันชัดอะไรอย่างงี้ก็แนะนำเป็นของ for you too นะฮะเป็น for you too shimmer blush สีเบอร์2นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะ for you too รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาที่เป็นตลับกลมๆอ่ะอันนั้นก็ติดดีพิกเมนต์แน่นเหมือนกันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะจากลุคของพี่อีดอนเนี่ยแก้มกับตาเนี่ยก็คือสีจะสีเดียวกันนั่นเองนะทุกคนถ้าเป็นไปได้อะไม่ต้องเอาชิมเมอร์ก็ได้ทุกคนเพราะว่าลุคของพี่เขาไม่ได้ชิมเมอร์ทุกคนพี่เขาจะปัดบริเวณตึ๊บตึ๊บแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีนะมีแค่แบบตรงหน้าแก้มตรงจมูกจมูกก็คือบนจมูกตรงนี้ตรงเนี้ยไม่ได้มาอยู่ตรงปลายจมูกนะอยู่ตรงดั้งมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะหูไม่สีมันชัดขนาดแม่สีมันแดงแรงลิปสุดเลยคือที่เขาผิวขาวอะยังไงก็สวยแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นลิงไหมก็แต่ว่าเราตอนนี้เหมือนลิงนะทุกคนเหมือนตูดลิงอะนี่ก็จะแบบแดงแบบนี้ทุกคนแต่ว่าในกล้องอะมันสะท้อนแสงอะทุกคนเหมือนมันจะไม่แดงแต่จริงๆแล้วมันแดงมากเลยทุกคนให้ดูอย่างนี้พอเอาแสงออกไปปุ๊บนาคนหรือตุลิงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกะกันนะทุกคนเราก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะทุกคนดินแอชลีย์นะฮะอันนี้เบอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นเบอร์04ก็คือเข้มสุดเข้มๆมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเอามือตบๆหน่อยให้มันแบบจางๆลงไม่ต้องชัดมากก็เดี๋ยวเราจะใช้แป้งที่ปัดแก้มไปเมื่อกี้นะมาปัดอีกทีนึงให้มันแบบเนียนๆลงไปกับบลัชที่เราทาอันนี้ไม่ใช่กะนะทุกคนนี่คือสิวบอกทำไมวะต่อไปเราจะมาที่งานตากันนะจ๊ะไหนๆพี่อีดอนเนี่ยแก้มกับตาเนี่ยเขาโคกันคือคุยกันมาแล้วว่าถ้าแก้มสีนี้ตาก็ต้องสีก็เลยจะใช้เป็นบลัชตัวเมื่อกี้ในการแต่งตาไปด้วยนะสีชัดมากความจริงนี่คือบัตรนี่นะทุกคน
สีมันก็จะแบบเชื่อมกันระหว่างตากับแก้มเบนนิดนึงเบนบริเวณแบบขอบขอบของอายแชโดว์อ่ะเพื่อให้มันฟุ้งๆให้มันกระจายแบบเนียนๆพูดอย่างนี้นะอย่าลืมลงบริเวณใต้ตาด้วยนะจะบอกว่าบัตรของ For You 2รุ่นนี้คือแบบน่ากลัวมากเลยทำไมสีชัดขนาดเนี้ยอายไลเนอร์กันนิดนึงนะฮะพอดูจากตาพี่อีดอนเนี่ยเขาจะมีเส้นอายไลเนอร์นิดนึงอายไลเนอร์ที่เราใช้ก็เป็นของ Beauty Q นะฮะเป็นรุ่น The Face Eyeliner เขาเขียนตั้งแต่หัวตายันหางตาเลยนะทุกคนซึ่งเราบอกเลยว่าเราไม่ชำนาญเรื่องนี้มากนะหลังจากไม่ได้กรีดอายไลเนอร์มานานเพราะฉะนั้นถ้าเลอะก็ลบออกแล้วทุกคนเลอะก็เขาจะบัดลบสีของอายแชโดว์มันก็จะหายไปนิดนึงเราก็ใช้เติมเอานะออกมานิดนึงพอไม่ต้องแบบเยอะมากนั่นไม่ได้ก็อาจจะโดนมันจะว่าให้ก็กระทาเวเดชมาโมทักเลอะนอกจากจะเลอะตาแล้วยังจะเลอะมือด้วยอีจูกันโนดิเนกาตอตอนนี้บริเวณดวงตานั่นเองนะจ๊ะต่อไปเรามาที่งานปากกันนะฮะเป็นลำดับสุดท้ายเลยสีที่พี่อีดอนเขาใช้เนี่ยจะเป็นสีแดงติ่งชมพูนะเราไม่มีนะฮะก็เป็นมามองสีเบอร์9Velvet Scarlet ไม่ต้องทาเต็มปากทาแค่ด้านในแล้วก็เบนออกมานะอย่างที่คงคอนเซ็ปต์เราไว้ก็คือแต่งตามไม่ได้แต่งให้เหมือนนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วกับลูกพี่อีดอนนะนานาจีจีรีจีจีรีนี่ก็คือลุคอีดอนของเราในวันนี้เน้นแก้มแดงเข้าไว้แล้วก็มีกะด้วยนะฮะมีความเป็นอีดอนไหมไม่มีเลยเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่อีดอนแต่เป็นอีทุกคนใครชอบเนี่ยก็ไปแต่งตามกันได้นะฮะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะว่าลุคอีดอนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ด้วยนะครับรวมถึงตรงกลางตรงนี้เข้าไปในช่องของเรากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้ว